ดีขอนอบน้อมด้วยกายพนามวจีพนามมโนพนามขอนอบน้อมคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่โปรดชาวโลกมา 2,500 กว่าปีแล้วก็ต้องขออนุโมทนาในคุณงามความดีของคุณอย่างพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ที่ยังได้เดินตามกันได้ปฏิบัตินี่แหละก็ใกล้งานหลวงปู่บุญฤทธิ์เข้ามาเรื่อยๆแล้วญาติโยมก็ดีใจไปทำลงทานกันนั่นน่ะยังไม่ไปนิพพานก็ไปทำลงทานเพื่อจะได้มาไม่มาเกิดไม่ยากไม่จนไม่เจอกับคนพาลได้มามาเกิดจะได้ไม่เกิดกับคนพาลลูกหลานพาลนั่นน่ะได้มานั่นน่ะพาลเล่นกันตะเกมเล่นได้คอมพิวเตอร์กันทุกวันทำอะไรไม่เป็นนะนั่นน่ะช่วยพ่อแม่ไม่เป็นนะนั่นน่ะไอ้จีนบอกปวดหัวเลยตอนนี้จีนไปเล่นกันมากเก้านั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าพ่อทุนหัวแม่ทุนหัวนี่น่ะแม่กลัวแล้วพ่อกลัวแล้วนั่นน่ะเนี่ยมันจะเข้าตำรา นี่น่ะเอาขับรถกันเร็วๆแรงๆนั่นน่ะกรรมมันก็เกิดเลยเฉี่ยวกันมั่งชนกันมั่งไม่ต้องไปเล่นเกมมันนะไอ้เล่นรถนี่ก็ตายอยู่ละพอมาเล่นเกมหูตาสมองเป็นขี้เลือนหมดนั่นน่ะเด็กๆใช่ไหมนั่นน่ะไม่เคารพพ่อไม่รักแม่อะไรกันหมดนะเนี่ยเห็นไหมไอ้นี่นะเป็นเด็กๆไปเล่นกันแล้วก็ติดนั่นน่ะไปเล่นแล้วก็หักห้ามใจไม่ได้อะไรต่ออะไรก็เลยเป็นทีนี้ก็พอเป็นโรคซึมเศร้าก็โดดตึกตายกันดีกว่าประท้วงเนี่ยกระโดดน้ำตายเสียเงินพ่อแม่ไม่รู้จักเท่าไหร่นั่นเห็นไหมเพราะตัวใครตัวมันนะใช่ไหมนั่นแหละว่า นี่แหละจึงบอกว่าโยมเจ็บใกล้ได้ป่วยนั่นแหละไม่ใช่แสนเดียวเนาะเจ็บใกล้ได้ป่วยบางคน4-5 แสน2-3 แสนเราจะไปเอาแสนที่ไหนมาใช่ไหมพ่อแม่ไปหามาไปกู้มานั่นแหละยิ่งเห็นไหมทุกวันนี้มันเลี้ยวเข้ามันไม่ใช่โคนนะมันยอดมันจะมายอดใช่ไหมนั่นแหละถ้าเหมือนต้นไม้มันเลี้ยวลงทรัพยากรมันน้อยลงนี่แหละพวกเราปฏิบัติหนีนั่นนะปฏิบัติบูชาคุณงามความดีที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็ยังนี่แหละที่ท่านบอกว่าเรานอนน้อยคอนน้อยคอนนอนคอยความตายเห็นไหมถ้าเรามีภาวนาเราจะรู้เลยว่าโอ้ชีวิตนี้เนาะเวียนไปเวียนมาก็ไม่สู่ลมหายใจเข้าออกมาสงบมานะนอบน้อมพุทธเจ้านอบน้อมไปทางอื่นมันไม่ได้เลยเห็นไหมไปทางอื่นนะเราจะรวยเท่านั้นแสนล้านตอนนี้แสนล้านมันก็กระดาษเท่านั้นเองเนี่ยมันสมมุติทีนี้ไม่มีสิ้นสุดใช่ไหม
ไม่มีสิ้นสุดนั่นน่ะเอ้าก็เลยเอาปืนดีกว่าไปจี้ไปปล้นเขาไปลักขโมยกันดีกว่านั่นน่ะเห็นไหมกลายเป็นสมองที่ปู่ย่าตายายจะพูดอย่างนี้สมองขี้เลื้อยใช่ไหมนั่นน่ะสมองขี้เลื้อนอะไรต่ออะไรนี่แหละเพราะไม่เชื่อปู่ย่าตายาย ไม่เชื่อพ่อแม่นั่นแหละไปเชื่อสังคมสังคมกระดาษใช่ไหมสังคมปลายปากกาพ่อแม่พูดทับตายไม่เชื่อนั่นน่ะพระพูดทับตายไม่เชื่อหรอกพระมีต้องเยอะใช่ไหมนั่นน่ะพอเป็นขึ้นมาแล้วเออเนาะเราไม่เชื่อผู้ใหญ่เราไม่เชื่อพ่อแม่นั่นน่ะเห็นไหม ไปโดนจับโดนขายอะไรนั่นแหละใช่ไหมตายกันไม่รู้จักเท่าไหร่นะสังคมข้างนอกเขาก็ไม่อยากจะพูดใช่ไหมสาวไทยเด็กไทยนั่นน่ะสังเวยชีวิตกับไอ้รีดนาทาเล่นกันเนี่ยใช่ไหมโยมใครจะรีดได้มากใครจะฉลาดโกงได้มากใช่ไหม นั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคุณพ่อคุณแม่วัดถึงจะร้อนแต่ก็เห็นมาใจเขาบริสุทธิ์ก็แล้วกันใช่ไหมคุณโยมใจเราบริสุทธิ์ก็แล้วกันนั่นน่ะเราเป็นหมอน่ะคนนั่งสมาธิได้เป็นหมอ ร่างกายทุกคนคนนั่งกรรมฐานสงบจะเห็นนั่นน่ะเห็นอสุภะเห็นใจเราเนี่ยเป็นหมอวิเศษหลวงพ่อสนองท่านรู้เลยนั่นน่ะธาตุเห็นไหมธาตุมันเป็นอะไรนะหลับตาหน่อยเดียวรู้เลยคนนี้เป็นอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยม พวกเราก็ต้องทำดีเนาะทำไปทำมาปู่ย่าตายายเข้าถึงความสงบเข้าถึงแดนเกษมใช่ไหมเนี่ยวิมุตติหลุดพ้นมันจะได้เกิดไม่งั้นตัวใช่ไหมตัวอะไรนะตัวสมุทัยนั่นน่ะตัวหลงสมุทัยนั่นน่ะเข้าถึงไม่ถึง ความเข้าถึงนิโรธเนี่ยนิโรธแห่งความดับทุกข์นั่นนะใช่ไหมนิโรธแห่งความพ้นทุกข์นั่นนะดับร้อนได้ไหมคุณโยมมาลองดูภาคก็ดูร้อนเนี่ยลองดูสิใช่ไหมร้อนก็ร้อนจะเอาลูกมาได้ยังไงนะนึกแล้วกลัวลูกจะลำบากเห็นไหม แต่ทีนี้เห็นว่าพอมันโตมามันก็ไม่อยากเข้าวัดเห็นไหมมันก็มีงานทำแล้วนั่นน่ะลูกก็น้อยเห็นไหมก็เลยต้องมาหัดไว้ต้องก็เล็กๆเนี่ยมาเชื่อมนิสัยมาฝึกนิสัยให้มีเมตตามีสติใช่ไหมโยม เถียงกันทะเลาะกันนั่นน่ะเห็นไหมความอดอยากปากท้องเนี่ยเห็นไหมเครียดขึ้นมาก็ฆ่าลูกก็แล้วกันนี่แหละพวกเงินตาสูงไงเนี่ยเลยกลายเป็นอัตตากลายเป็นตัวเป็นตนฆ่าลูกดีกว่าเครียดเห็นไหมเมียอยู่ใกล้ๆก็ฆ่ากันดีนะ นะจะได้พ้นความยากจนพ้นความอดอยากก็เลยต่อบาปนั่นน่ะต่อทุกข์เข้าไปนี่นะคุณโยมภาวนาเนี่ยเห็นไหมภาวนาฝึกเอาไว้หลวงนั่นน่ะครูบาอาจารย์เห็นไหมท่านบอกว่าทำได้เนี่ยเห็นไหมทำได้เนี่ยเป็นบุญเหลือเกินเห็นไหมญาติโยมคู่กองเรือนก็ยังทำ
ใช่ไหมโยมทำไปทำมาโสดาเกิดขึ้นมาก็ดีนั่นแหละหรือว่ารู้หนทางหนทางแห่งความดับทุกข์อะไรต่ออะไรเนาะลืมไปหนทางดับทุกข์ขึ้นมาแล้วก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมไม่งั้นเราก็มันไม่ได้มันไม่ได้สติมันไม่ได้สติขึ้นมาทีนี้ละลำบากเลยว่าการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ฝึกเอาไว้นะเราก็จะทุกข์ไปเรื่อยไปเนาะคุณโยมเนาะทุกอันเนี้ยเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมรดกของพ่อแม่มรดกแห่งความดีเนี่ยก็เลยบอกว่ามันไม่มีอ่ะมันมีแต่ความหิวมันมีแต่ความกระหายหิวข้าวเป็นทุกข์นั่นน่ะอายความอายก็ไม่มีละนั่นเห็นไหมตีลูกตีเมียกันนั่นแหละเพราะขาดศีลห้าใช่ไหมถ้าเรามีศีลห้าเนี่ยเห็นไหมอโหสิกรรมกันเรื่อยๆสิอ้าวแล้วก็จะเอาส่งเสริมอีกเอาไอ้มึนเมาเข้ามาอีกใช่ไหมนั่นน่ะมึนเมาไม่ได้เทพเจ้าเนี่ยให้กินพุทธกินนโมสิไม่กินใช่ไหมกินนโมสิอามะพันเตใช่ไหมโยมไม่กินไปกินอะไรไม่รู้ไปกินไอ้ให้ยักไอ้มารเข้าไปแล้วใช่ไหมทีนี้มันก็เห็นเมียเป็นกระสอบเลยนะเมียเป็นไออะไรตัวอะไรไปนะนึกอยากจะตีก็ตีนึกอยากจะตีลูกก็ตีเอาตอลีดไปหน้ามืออย่างเงี้ยถูกไหมโยมนั่นแหละถ้าพูดถึงเรื่องกรรมมันคงเคยทำกันใช่ไหมโยมนั่นแหละลูกบุญธรรมมั้งนั่นแหละก็เสร็จเลยเขายิ่งว่าคนดีเห็นไหมเลี้ยงลูกบุญธรรมยิ่งกับลูกตัวเองอีกทำไมนำมาไอ้ลูกรักพ่อเลี้ยงใช่ไหมก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆบางคนทำไมไม่เอาอย่างนั้นนั่นแหละเอาเนี่ยหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานสมเด็จโตหลวงปู่ทวดทำดีมาหลวงปู่มหาบัวเนี่ยทำไมไม่ทำใช่ไหมนี่เนี่ยก็ถึงว่ามันเลยพ่อเลยแม่ใช่ไหมโยมมันเลยไปหมดมันจะเป็นไอ้ฮิตเลอร์อย่างเดียวไอ้เฮอร์ลิตเนี่ยใช่ไหมมันกลายเป็นไอ้ฮิตเลอร์มันก็ไม่จริงใช่ไหมฮิตเลอร์มันก็ทำไม่ได้นั่นน่ะเพราะมันทำไม่ได้หรอกมันอาศัยปืนน่ะมันไม่ได้อาศัยสมองใช่ไหมพุทธเจ้าท่านอาศัยสมองอาศัยความดีอาศัยเมตตาโอ้โหไปลบกันหมดทั้งหมดเมืองโอ้โหมีแต่ร้องไห้มีแต่เจ็บปวดพุทธเจ้าโอ้ยชนะทั้งโลกเห็นไหมนั่นน่ะมาถึง 2,000 กว่าปีก็ชนะถ้าใครทำตามใช่ไหมโยมถ้าไม่ทำตามจ้างก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะซื้อถูกขายแพงมาต้องกับเด็กๆนะไอ้กำไรเนี่ยเหมือนเป็นค่าจ้างพวกเราใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้โอ้โหกูจะเอารวยเร็วกูจะเอารวยซะจนไม่รู้ว่า
ใครจะเป็นทุกข์นั่นนะจะปลอมนั่นปลอมนี่ก็เอาผิดศีลธรรมก็เอานั่นนะก็ละอยากจะได้อยากจะได้รวยมันรวยร้อนเนี่ยเรียกว่าทุกข์ร้อนนั่นนะทุกข์กษัตริย์ใช่ไหมเนี่ยญาติโยมมาเข้าวัดปฏิบัติเนี่ยจึงบอกว่าแล้วเวลาทุกข์ร้อนจะไปหาใครได้ก็เราไม่ได้ทำดีไว้ใช่ไหมพี่น้องก็ไม่กล้าก็มันเมาจะไปยืมใครได้ก็มันเล่นการพนันจะยืมสักหมื่นเขาก็ไม่กล้าให้จะยืมสักยี่สิบล้านก็ยิ่งไม่กล้าให้ใหญ่กูเล่นหมดใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่เขาจะเอามาให้โยมเนี่ยเขายืมไปสี่สิบล้านเนี่ยไม่รู้เขาไปลงทุนอะไรพี่น้องกันเนี่ยถ้าหลวงพ่อสนองนะคนจะเอามาเล่าให้ฟังเยอะความทุกข์เนี่ยความทุกข์ที่คนเข้าวัดนะที่คนมีสตังค์แล้วก็เห็นมามันยืมจนหมดบางคนเหมือนคนถูกลอตเตอรี่รู้อย่างนี้ไม่ถูกดีกว่า นะแค่ลูกมันขอคนละล้านหมดแล้ว6ล้านสมัยก่อนถูก6ล้านนะเขาบอกลูกลอกควรขอคนละล้านอย่างนี้พ่อไม่อยากถูกเลยเห็นไหมกลายเป็นทุกข์เห็นไหมเราก็บอกว่าต้องเอาดอกสิต้องเอาดอกนั่นแหละให้เขาถ้าอยากให้ลูกๆเกี่ยมไหมกูก็จะลงทุนนู่นลงทุนนี่ใช่ไหมนั่นน่ะคุณโยมนี่แหละไปพึ่งบุญคนอื่นก็เลยทุกข์นะบุญเราดีกว่านะคุณโยมเนาะที่มาเข้าวัดเนี่ยเด็กๆก็ดีที่มีนิสัยรู้จักเข้าวัดมันน่ะไอ้เกมพวกนี้อย่าไปเล่นมันเลยโตแล้วค่อยเล่นใช่ไหมภาวนาดีกว่านั่นน่ะอ่านหนังสือเยอะๆดีกว่าใช่ไหมโยมนั่นน่ะไอ้ที่บอกว่าเปเล่เขาเป็นนักบอลเขาจนต้องไปอ่านหนังสือกับเสาไฟสาธารณะไฟก็แทบจะไม่มีเห็นไหมจนนั่นน่ะเปเล่เรียนเก่งแล้วก็เอาอยากเป็นนักกีฬาเห็นไหมทำไปทำมาได้ที่หนึ่งของโลกอะไรอ่ะมีรองเท้าทองมีรถเหมือนอย่างสนามบอล เห็นไหมนั่นน่ะเขาก็ดวงดีนั่นน่ะเห็นไหมดวงดีมันมีน้อยมันก็มีได้เปเล่ยากจนเห็นไหมคนในอเมริกาคนดำคนก็ไม่ค่อยศรัทธาทำไปทำมาเขารวยได้รวยเขารวยแล้วเขาช่วยสังคมรู้จักให้ทานรู้จักช่วยเห็นไหมบางคนนั่นคนบางคนเห็นไหมพอรวยแล้วเขาก็ไม่รู้จะเอาไปข้างไหนพวกนักร้องก็ดีเห็นไหมรู้จักให้ทานนั่นน่ะบางคนก็มาบวชแอบมาบวชหลวงพ่อก็ไม่ให้บอกว่าเขาเป็นใครสมัยก่อนนี้เห็นไหมพุ่มพวงเขาก็ป่วยเขาก็แอบมาบวชมานอนอยู่ลานธรรมเนี่ยไม่มีใครรู้จักเขาหลวงพ่อไม่ให้บอกเห็นไหมเขาก็ทำบุญเราก็ไม่รู้เนาะพุ่มพวงทำไมเขาว่าไปเป็นเทวดาน่ะนักร้องนักร้อง
ไปเป็นเทวดาก็เขามาทำบุญกับลุงพ่อสนองเขาคนสุพรรณนะเห็นไหมเขาก็มาทำมูลนิธิทำอะไรไอศกรีมเลี้ยงญาติโยมทำบุญนะตอนหลังแกมีตังค์แกทำบุญนะเห็นไหมแกไม่ชอบคนเล่นการพนันนะถ้าเราไปเป็นผีเราจะมาบอกหวยให้เจ้ามือมันเจ๊งเพราะมันไอตอนเด็กๆ ก็โดนตีโดนพ่อแม่ตีพ่อแม่ก็ชอบเล่นการพนันเล่นหวยอะไรพุ่มพวงก็ถูกตีแล้วก็กูไม่ได้ตีมึงนะเจ้าพ่อตีเองเจ้าพ่อตีกลัวนอนในสังกะสีตากแดดให้นอนโอ้โหเห็นไหมพุ่มพวงก็เป็นเด็กที่แข็งแกร่งนะตอนเด็กๆ ก็ไปตัดอ้อยใช่ไหมไปตัดอ้อยไปทำงานนะไปเลือกปลาอะไรต่ออะไรบังลี่เขาอยู่ทางทับกระดานใช่ไหมทางนู้นนี่ก็เออไอเด็กคนนี้มันเก่งเนาะมันร้องเสียงมันร้องเพลงเก่งนะทำไมเรามานั่นน่ะเห็นไหมความดีบุญของเขาต้องมาร้องเพลงที่รู้นี่7-8-90 ล้านหรือเท่าไหร่นั่นน่ะที่เงินกันนะแล้วที่ไม่รู้ที่ก็อัดเทปไว้นะเห็นป่ะแกไม่ได้เป็นหนังสือไม่ได้เรียนเลี้ยงน้องไงนั่นน่ะทีนี้ก็แกเล่าให้หลวงพ่อสนองฟังเด็กๆบางคนเนี่ยเขามีโอกาสมากกับพุ่มพวงไม่ต้องไปตัดร้อยใช่ไหมเช้าขึ้นมากูก็เล่นเกมอย่างเดียวตื่นขึ้นมาใช่ไหมนอนอยู่กับเกมก็ได้ไม่ต้องนโมเลยไหว้พระสวดมนต์ใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพุ่มพวงเราก็ไปเยี่ยมแค่ครั้งเดียวก็คุยสนุกนะพุ่มพวงเนี่ยใกล้จะตายอ่ะแกเป็นในไอเนี่ยไอมะเร็งเม็ดเลือดแล้วก็เป็นโรคตอนหลังก็เป็นไตด้วยไตวายนั่นน่ะเห็นไหมไตวายทีนี้ก็หลวงพ่อสนองก็ไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลพยาบาลเขาก็ยังพูดให้เราขำได้อะเห็นว่าเขาป่วยพุ่มพวงดวงจู๋แล้วเต้นไม่ออกแล้วไอ้ละอะไรก็จะเอาแต่พุ่มพวงนั่นจะรอพุ่มพวงพุ่มพวงก็บอกเราไปไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้เขารวยแล้วเขาเล่นตัวแล้วเห็นไหมเขาไม่อยากไปร้องเพลงอะคนติดจริงๆนั่นน่ะพุ่มพวงก็ไม่ลืมนะเพื่อนที่รู้จักเพื่อนบ้านกันให้ตังนะ500-600อะไรก็เป็นเพื่อนรู้จักไปร้องเพลงเนี่ยไปเจอตามงานวัดเนี่ย น่ะเขาไม่ลืมพุ่มพวงไม่ลืมเนี่ยนิสัยมาทางกุศลเนาะทีนี้ไปเป็นเทวดาท่านอาจารย์จะทำอะไรก็ทำนะเดี๋ยวฉันไปสูงขึ้นไปชั้นสูงขึ้นฉันไม่ได้มาแล้วนะนั่นน่ะเห็นไหมเพราะว่าคนจะทำตะบุญใครเอาทองไปบนถ้าเอาทองปลอมไปให้ก็ไม่ได้เนาะเอาเรื่องเนาะทีนี้บอกว่าโอ้ยถ้าเราถูกหวยเราจะไปเผาพุ่มพวงเข้าไม่ถึงไงพระเทพก็ไป
ร้องเพลงส้มตำนั่นแหละพระเทพก็ไปใช่ป่ะไปเผาถ้าสงสารพุ่มพวงนี่ก็คนมันก็เยอะแล้วเราไหว้เราอธิษฐานตรงเนี้ยกลางทางกลับไปที่รถฟ้ำเลยเนาะโอ้โหเอาเรื่องวะนี่แหละสัจจะเห็นไหมเนี่ยเด็กๆมันไม่รู้เรื่องสัจจะ สัจจะความดีอธิษฐานนั่นน่ะอธิษฐานเรื่องความดีไม่มีสัจจะเห็นไหมโกหกพ่อแม่ทุกวันใช่ไหมจะไปโรงเรียนบางทีก็แอบไปเที่ยวห้างกันดีกว่านั่นน่ะเลี้ยวไปทางนู้นเลี้ยวไปทางนี้สัจจะไม่มีวัยรุ่นใช่ไหมแล้วก็อยากได้ดีอยากเป็นนายพลนายพันใช่ไหม เป็นแล้วก็รักษาเนี่ยรักษาบ้างดาวไว้ไม่ได้เห็นไหมไปแลบลิ้นปิ้นตาอะไรก็ไม่รู้เมาเห็นไหมเนี่ยไปเจอเห็นไหมนี่แหละโยมยศมันก็เอาไว้ไม่ได้ไม่มีบุญเนี่ยพอเมาแล้วก็เป็นผีเป็นสางนะขออภัยใช่ไหม โอ้น่าสงสารมากนั่นแหละอาตมาจึงไม่กินไงต้องกับเด็กๆกลัวจะไปทะเลาะกับลูกเรื่องลูกผู้หญิงเนี่ยใช่ไหมนี่แหละพอกินกันไปแล้วก็กูไม่กลัวใครแล้วน่าเห็นไหมของกูของข้าใช่ไหม ทีนี้ก็ฆ่ากันนี่นะโยมนั่นแหละ โดนติดคุกอีกเห็นไหมโดนจับโดนปลดแล้วก็ยังติดคุกอีกเห็นไหมนี่แหละจึงว่าไปเล่นกับเล่นกับของร้อนเล่นกับไฟน่ะเล่นกับเห็นไหมก็ยังดีนะแต่ยังมีไปติดคุกเนาะคุกติดดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้อีกเห็นไหมวิทยาลัยสุดท้าย วัดสังฆทานประตูเปิดกว้างๆสมัครเปิดกว้างๆไม่มาไอ้ผู้พันทั้งหลายที่เมาเนาะนั่นแหละมาบวชกันมั่งเคี่ยวลากดินเลยนะที่มาวัดสังฆทานเห็นไหมเอาไม่อยู่เนาะต้องให้วัดเนาะนั่นแหละหลวงพ่อก็บอกกลับไปไม่รู้เขาจะ เขาจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรับประกันไม่ได้ต้องมาเรื่อยๆคุณโยมใช่ไหมผู้เป็นทหารหลายๆคนเห็นไหมบางคนเนี่ยโอ้ยถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมะหลวงพ่อสนองครูบาอาจารย์ต่างๆเราก็เมาอยู่นั่นแหละหมดเงินเดือนหมดเห็นไหมบ้าน บ้านก็ไม่มีอยู่พอเชื่อหลวงพ่อสนองที่ดินก็มีบ้านก็ไม่ต้องเช่าเห็นไหมมาตอนหลังพอปลดเกษียณแล้วก็มาขับรถให้หลวงพ่อสนองเลยอาตมาจำโยมไม่ได้เห็นไหมเดี๋ยวนี้ภาวนาเก่งเห็นไหมภาวนาจนนิวรณ์ดับนั่นน่ะเห็นไหมเสือช้างหายหมดใช่ไหม ไอ้ในใจเนี่ยไอ้ความดุร้ายเนี่ยนิวรณ์ดับแล้วเห็นไหมมันสงบมันก็เกิดเลยนะช้างในป่าในดวงใจนั่นน่ะช้างลิงทั้งหลายอยู่ในดวงใจหายหมดใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันนิวรณ์ดับแล้วมันเห็นแล้วว่าทุกทั้งหลายไม่กล้าเข้ากำกาย นั่นเห็นไหมกำแพงเจ็ดชั้นกำแพงแก้วนั่นน่ะเวรมณีเนี่ยเห็นไหมแก้วสารพัดนึกมันเกิดแล้วแล้วก็ในโลกนี้มีความสุขมากนั่นน่ะแต่ใช้กันไม่เป็นไงนั่นน่ะพอเมาเขาได้ที่แล้วก็เอาไปหาไก่กันดีกว่าไปหามีดหาปืนกันดีกว่าใช่ไหม
ไปดูเขายิงกันดีกว่าไปฆ่ากันอะไรกันขับรถเร็วๆเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องทำอะไรหรอกคนไทยเห็นไหมดีเอาดีมาใช้ไม่ถูกใช่ไหมเอาดีของพ่อแม่มาใช้ไม่ถูกเอาดีของพระพุทธเจ้ามาใช้ไม่ถูกนั่นน่ะหลวงพ่อเลยให้พระฝรั่งพูดไงคนไทยเหมือนไก่ได้พลอยนั่นน่ะใช่ไหมนึกว่าข้าวสารดีกว่าพลอยเพชรมันไม่มีค่าหรอกมันเป็นแก้วใช่ไหมมันเป็นแก้วเป็นหินนั่นน่ะไอ้ข้าวนี่มันกินอิ่มกว่านั่นน่ะตัวข้าวเม็ดข้าวโพดกรรมสองกรรมก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะ นี่น่ะที่เรียกว่าคนไทยเหมือนไก่ได้พลอยไม่รู้จักคุณค่าของเพชรพลอยนั่นน่ะหลวงพ่อสนองเข้าใจเอามาเปรียบเทียบใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะถึงว่าพระที่พระท่านแต่งกรไว้ไงพระธรรมนี้มีคุณมนูนผลเป็นงงคนดนผู้เสกยังไพศาลนั่นน่ะให้ประสบพบสุขทั้งวันวานนะทุกวันวานแม้หมู่พันจะต้องหนีผู้มีธรรมเห็นไหมมันไม่เอากันนะใช่ไหมแล้วมันธรรมมันจะไปอยู่กับใครอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะธรรมมาอยู่กับลานธรรมธรรมมาอยู่กับญาติโยมนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละเราก็มาฝึกมาดูใจเรามาดูใจเราสงบใจเราเป็นยังไงนั่นแหละที่บอกว่ากังหันหมุนวันละร้อยหนแสนหนนั่นแหละใช่ไหมจิตใจเรามันหมุนวนไปไม่รู้กี่ร้อยหนพันหนนั่นแหละมันหมุนก็ให้มันหมุนไปเราก็ดูเฉยเฉยใช่ไหมนั่นน่ะเราก็มีความสุขถ้าเราไปตามมันก็ตามมันหมุนไปนั่นน่ะใช่ไหมมันหมุนไปหาทุกข์ก็ทุกข์กับมันนั่นน่ะไปร้องไห้ก็ร้องไห้กับมันนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าคนเราเนี่ยเห็นไหมอยู่กันแค่หมดลมมีค่าใช่ไหมเราเอาลมมาเป็นประโยชน์นั่นน่ะเอาลมมาพุทโธเอาลมมาดูใจเราเอาลมมาวัดอุณหภูมิในใจเราถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์ข้างนอกใช่ไหมนี่แหละเราก็ไปวัดดูทุกวันวัดทุกข์และวัดสุขใช่ไหมนั่นน่ะวัดนั่นน่ะถึงบอกว่าใช่ไหมต้องควบคุมอุณหภูมิของเราไม่งั้นมันก็จะถูกของเราแต่อีกคนบอกว่าไม่ถูกอีกร้อยคนพันทนใช่ไหมเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงพุทธเจ้าว่าคนเราพุทธเจ้าดีก็ว่าไม่ดีนั่นแหละนะพุทธเจ้าไม่ได้มาหุงข้าวให้เรากินใช่ไหมพ่อแม่ดีกว่าสินะต้องบอกอย่างนั้นใช่ไหมพ่อแม่หุงข้าวให้กินต้องกับเด็กๆซักผ้าให้เราทำทุกอย่างให้ลูกๆใช่ไหมเนี่ยพุทธเจ้าจึงว่าท่านพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกเหมือนกันนะท่านบอกว่าทำบุญให้กับพ่อแม่นั่นน่ะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นึกถึงคุณงามความดีนั่นน่ะเราก็เจริญได้นะทางโลกใช่ไหมสิ่งที่ไม่ดีเราไม่เดินเข้าไปนิดนึงเราก็ไม่ไปชิมมันเนาะมันไม่ได้มีความสุขเลยเหมือนอย่างคนที่ว่าอยากไปดูบาร์มันเป็นยังไงโอ้โหมันมีตะกินบุหรี่เข้าไปก็เหมือนอย่างกับไอ้ฟันผึ้งนั่นเองลมผึ้งใช่ไหมมีแต่ฟันบุหรี่นั่นน่ะมีแต่ไม่ได้มีความสุขอะไรเห็นไหมเขาก็เขาไปครั้งเดียวเขาก็ไม่ไปแล้ว
ไม่เล่าร้องไปเลยคนดีใช่ไหมนั่นน่ะธาตุมันไม่ถูกกันนั่นน่ะลมหายใจทีนี้บางคนมันติดใช่ไหมไปแล้วก็ติดนั่นน่ะเหมือนคนไปเที่ยวตำบาตำคับนั่นน่ะตำร้านอาหารไม่ไปกินก็ไปเดินห้างก็ดีมันเย็นน่ะมันเพลิดเพลิน คนเยอะแต่มันไม่ได้บุญนะมันไม่ได้บุญมากนะนี่แหละเมื่อเราเกิดขึ้นมามันก็มีแต่ความเสื่อมเดินหน้าไปใช่ไหมคุณโยมมันมีแต่ความเสื่อมนั่นน่ะ ยอมลองนึกดูกันแล้วกันมันเสื่อมที่ไหนนั่นน่ะหูตาจมูกมันเสื่อมลงทุกวันเหมือนเครื่องบินนั่นแหละ100 ปีมันก็ไม่บินนะใช่ไหมไอ้ลำนี้ไม่บินนะอนาคตมันก็ชรามือนกันเหมือนพวกเรานั่นแหละใช่ไหมมันสวยยุคนี้มันสวย 100 ปี 200 ปีมันเสื่อมหมดนะมันมีสภุถ้ามันเป็นโลพิเนียมมันก็อยู่ทนหน่อยมันก็ไม่ค่อยผุหน่อยถ้ามันเป็นทองขาวยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมนั่นแหละมันก็นานหน่อยนั่นแหละจึงบอกว่าคนเราก็จึงว่าหลวงพ่อสนองจึงว่าทำไมหลวงพ่อเอา เอาโต๊ะไม้มานั่นน่ะมันเข้าหาความเสื่อมมันผุเร็วมันไปเร็วจิตใจของเราก็เหมือนกันนะยึดมั่นคงนะเห็นไหมหลงไปยึดไปนั่นน่ะเมียของเราโกรธเขาก็ตีกันนั่นน่ะใช่ไหมถ้าเกิดสู้กันขึ้นมา เอาฆ่ากันจนตายน่ะเห็นไหมไปบีบคอเขาอะไรต่ออะไรนั่นน่ะตีกันบีบคอกันนี่แหละแล้วทำไมเราไม่บีบตัวเรามั่งทำไมเราไม่บีบคอเรามั่งวันนี้มันขยันเหลือเกิน มันไปไหนกันไม่รู้มันไม่หยุดเลยนะเป็นร้อยร้อยเที่ยวพันพันเที่ยวมันก็ยังว่าไม่กำไรเนาะนั่นน่ะเห็นมาโยมน่ะเป็นแบบนี้แหละคุณโยมทีนี้ก็บอกว่าเห็นมานี่แหละความเสื่อมความที่เห็นมาความเสื่อมความเจริญ อยู่ที่เรานั่นแหละอยู่ที่มนุษย์นะนั่นน่ะจึงบอกว่ามาวัดแม่มันเสียตังค์เหลือเกินต้องนั่งรถมาเห็นไหมน่ะต้องนั่งรถมาต้องมาทำบุญสุนทานอะไรตาอะไรเห็นไหมบางคนเนี่ยอยากทำบุญเหลือเกินน่ะตอนไม่มีอยากทำเหลือเกิน พอมีก็เรื่อยๆเฉยๆนั่นน่ะเห็นไหมบางคนต้องเอาชนะให้ได้โยมใช่ไหมมีเล็กมีน้อยเราก็ทำของเราเอาให้มันชนะให้ชนะความตนีให้ได้นั่นน่ะเพราะเราทุกข์เราทุกข์นี่แหละเห็นไหมจะขอใครจะชวนให้ใครไปทำงานกับเขาก็ ไม่มีใครช่วยเหลือเกื้อกูลเราใช่ไหมเราสังเกตดูที่เราผ่านมาใช่ไหมเพราะบุญกรรมนั่นเห็นไหมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตท่านบอกว่านั่นแหละวิบากกรรมมันเยอะนั่นแหละภาวนามันจึงล่าช้ามันทวงนะกรรมมันทวงนั่นแหละบางคนเห็นไหมสบาย
เหมือนชาตินี้จิตใจเขาเปิดหมดแล้วเขาว่างเนี่ยเขามีความสุขการเงินการทองเขาก็มีความสุขก็เพราะว่าอดีตเขาต้องทำมาดีใช่ไหมโยมนี่แหละเรานึกอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่เสียใจทำมาใหม่ภาวนาเอาใหม่นะโยมเนาะเราจะได้มีความสุขของเราไม่งั้นน่ะเราก็จะเสียใจอย่างเดียว เป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคน้ำตาไหลคิดมากใช่ไหมโยมนั่นน่ะไม่มีใครช่วยเรานะสักร้อยสักพันก็ไม่มีใครช่วยเราได้เห็นไหมอย่าว่าจะหมื่นเลยนั่นน่ะเวลาทุกข์นั่นน่ะใช่ไหมก็เพราะเราไม่ได้ช่วยใครไว้อดีตใช่ไหมนั่นน่ะรีบทำนั่นน่ะเห็นไหม รีบจำรีบไปสายบัวมันจะเน่าเหมือนแม่ค้าไปขายสายบัวสายแล้วไอ้สายบัวแดงมันจะเหี่ยวแล้วต้องรีบไปขายตีสี่ตีห้าเห็นไหมพ่อแม่เหน็ดเหนื่อยกว่าลูกเห็นไหมกว่าลูกจะเรียนจบบางคนนั่นน่ะแม่อย่ามาหอพัก ผมนะอายเขาเห็นไหมอายเขาพอแม่เป็นแม่ค้าเห็นไหมบางคนพอแม่ตายแล้วถึงจะได้เสียใจได้คิดได้พอมีงานทำจะทำเงินเดือนให้แม่เลี้ยงแม่แม่ตายซะแล้วเห็นไหมไม่ได้เนี่ยน้ำใจแม่มาเป็นมะเร็ง เห็นไหมแม่ก็ตายซะแล้วแม่ก็เกรงใจอย่าไปบอกลูกก็กลัวลูกจะต้องเล่าเรียนต้องทำงานทีนี้ก็เลยแม่ตายคนเดียวเพื่อนบ้านกับรักแม่เห็นไหมบางคนที่เขาเล่ากฎแห่งกรรมพอทำไปทำมาเราไม่เอา ให้เป็นปริญญาเอกปริญญาโทเราขอบวชน่ะเห็นไหมต่อบวชให้แม่เสียใจว่าไม่ได้ช่วยพ่อแม่คนเราเนี่ยเห็นไหมมันจะคิดอีตอนที่แม่ไปซะแล้วพ่อไปซะแล้วไม่ได้คิดทำความดีเพื่อพ่อแม่เห็นไหมในหลวงของเราเห็นไหม ให้สมานสามัคคีกันไม่ให้ทะเลาะกันไม่ให้ตีกันไม่ให้ลูกหลานในประเทศเห็นไหมให้สามัคคีกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีความสุขนะยิ้มแย้มนะประเทศไทยเนี่ยเห็นไหมก๋วยเตี๋ยวมันน้อย ก๋วยเตี๋ยวมันแพงเหลือเกินเหมือนว่า ชามหนึ่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ตีกันก็ก๋วยเตี๋ยวชามนั้นมันแพงเหลือเกินใช่ไหมโยมนั่นน่ะทีนี้ก็กลัวอีกใช่ไหมกลัวก็จะมาเอาคืนอีกทีนี้ก็ต้องปิดเร็วอีกเครียดอีกเห็นไหมเนี่ยพอทำเข้าแล้วนี่น่ะสติไม่เหมือนคนจีนสมัยเก่านะ ห่อห่อห่อไปเรื่อยเห็นไหมไก่ด่าไก่ด่าก็ห่อห่อไปเรื่อยเห็นไหมพอรวยแล้วเป็นเท่าแก่น่ะสบายใช่ไหมเขาบอกว่าเส้นมันน้อยก็ใส่ไปอีกใส่ให้มันอิ่มใช่ไหมมันก็ไม่เป็นไรขอโทษนะอีสานใต้น้อยไปหน่อยก็เอาอยากได้มากก็ให้ใช่ไหมให้กันกิน นะสุนัขยังให้ได้ให้ทานได้คนทำไมให้ไม่ได้นั่นเห็นไหมเขาก็จะได้รักเราเขาจะได้มาอุดหนุนเรานะพี่พวกนี้ใจดีเห็นไหมเราคอยบอกเลยนะเมื่อได้กำไรแล้วขายมันถูกๆคนจนมาไม่มีให้เขามั่งแจกเขามั่งเนี่ยมานี่แหละ
แม่ค้าก็เป็นบุญใช่ไหมโอ้โหกินห้าชามก็ไม่อิ่มใช่ไหมโยมไม่อาตมาไม่ต้องไปกินเคยพระท่านผ่านไปไงท่านก็ไปทำโอ้อย่างนี้ห้าชามก็ไม่อิ่มเพราะเราฉันข้าวหนเดียวใช่ไหม นั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะแพงก็แพง ให้มันอิ่มใช่ไหมกินอิ่มเดียว20 บาทหรือเท่าไหร่ที่เนปาล อาหารอิ่มมึงนั่นน่ะกินไปเถอะไอ้คนทำงานหนักก็กินมากหน่อยไอ้คนทำงานเนาะไม่ออกแรงมากก็กินน้อยหน่อยเนี่ยมันทัวร์เฉลี่ยกันพอดีอาหารที่เนปาลเรายัง พาท่านพาไปดูน่าเห็นไหมโยมอาตมายังชอบใจเลยเห็นไหมนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยได้ช่วยกันน่าเห็นไหมไม่ให้คนขัวโตใช่ไหมนั่นแหละอะไรลุมโมเนียเนี่ยที่ว่าประเทศอะไรนั่นแหละเห็นไหมซีเรียอะไรที่มันยิงกันสงครามมันนานน่ะมันเหมือนว่าล่มสิบปีก็มีทีนี้เห็นไหมอยู่ไม่ได้ตำตึกมันยิงพังกันมั่งไปอยู่ตำเต็นท์มั่งไปอยู่ที่เห็นไหมเนี่ยลำบากไอ้คนดีๆก็เห็นไหมไม่รู้อีโนอีเน่อะไรนี่แหละจึงว่าเห็นไหม ถ้าพวกเราเป็นถึงขนาดนั้นนะไม่ได้นั่งสงบกันแล้วใช่ไหมอดอยากหัวโตแล้วนะใครจะช่วยอ่ะใครจะไปช่วยได้นะบอกว่าคุยกับพระบอกว่าแบบนี้ไปทำก๋วยเตี๋ยวให้มันกิน นะไปทำก๋วยเตี๋ยวไปทำ ข้าวเหนียวถั่วดำให้มันกินมันอิ่มมันจะได้อิ่มเนาะเด็กๆน่าสงสารอดจนหัวโตนะเห็นไหมเนี่ยความยากจนพวกเราเนี่ยเห็นไหมว่าเมืองพุทธเห็นไหมช่วยกันเนี่ยเหมือนต้นแบบใช่ไหมเมืองพุทธช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นั่นน่ะก็ไปรอดเห็นไหมทำโรงพยาบาลก็ดีนั่นน่ะเห็นไหมเครื่องมือแพทย์ก็ดีสร้างพัฒนาดีให้หลวงปู่บุญยฤทธิ์อะไรต่ออะไรทำได้หมดเห็นไหมเนี่ยกำลังมดกำลังมดกำลังช้างช่วยกันถ้าไม่ไปรอดนะ เมื่อหลวงปู่มหาบัวเนี่ยที่ว่าทำช่วยโลกสมเคราะห์โลกสมเคราะห์ประเทศเรานั่นน่ะเป็นตัวอย่างเห็นไหมใครจะว่าไงดูหลวงตาสิเห็นไหมคนคัดค้านสารพัดหลวงตาแวกไหวนี่แหละทะเลแห่งความทุกข์ ทะเลน้ำตาของชาวโลกที่ว่าโพธิสัตว์เหมือนยังกับว่าต้องลุยนรกได้ต้องลุยข้ามน้ำข้ามทะเลก็ต้องไปหลวงตาปวดเมื่อยยังไงก็ต้องไปทุกวันเห็นไหมได้ทองมา13 ตันแล้วก็เห็นไหมเงินเมืองลาวก็ไปช่วย เมืองพม่าก็ไปช่วยเห็นไหมทำโรงพยาบาลสามสี่สิบล้านก็เนี่ยเราจดเอาไว้นะจดเอาไว้คุยเห็นไหมว่าหลวงตาองค์เดียวเห็นไหมรับประกันนั่นน่ะทีนี้ก็ครูบาอาจารย์ที่ช่วยกันอีกนั่นน่ะหลวงปู่ลีหลวงพ่อสังวาน หลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองและชาววัดสังฆทานเห็นไหม
ชาวกรุงเทพช่วยกันนั่นน่ะสนุกสนานทั้งกรรมลับนี่เนี่ยพระอริยเจ้ามาวัดเราเป็นมงคลใช่ไหมเอาเครียดขึ้นมานั่นน่ะเลือดลมยาไทยไม่เกี้ยใช่ไหมไปเกี้ยอะไรก็ไม่รู้มันก็บ้าขึ้นมามันก็ด่าลามไปนั่นเห็นไหมไม่หาย ยาหลวงไม่หายใช่ไหมมันเป็นอย่างเนี้ยก็ต้องมาเอายาไทยสิใช่ไหมนั่นน่ะเลือดลมแล้วก็หน้าสงสารนะลูกผู้หญิงนี่ดีมันไม่แก้ผ้าวิ่งทุกวันทุกวันยิ่งหน้าสงสารนั่นน่ะเห็นไหมที่ว่าบ้าเลือดบ้าลมอาตมานี่ต้องสลดใจเนาะ นั่นน่ะเห็นไหมมาพอมันเครียดขึ้นมาคนโน้นพูดคนนี้พูดเห็นไหมเอาไฟไปช็อตมันไม่หายนั่นน่ะมันก็ได้แต่เหมือนหมดกำลังเท่านั้นเองมันปลายยอดใช่ไหมโยมมันไม่ได้แก้ที่โคนนั่นน่ะธาตุกินน้ำลมไฟมัน มันขัดข้องเนาะนั่นน่ะใช่ไหมเลือดมันเสียรอบเดือนมันไม่มาก็ได้อะไรต่ออะไรก็ทำให้สะคั่งนั่นน่ะนี่แหละเลือดลมเป็นพิษใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราไม่เป็นเนี่ยบุญเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมมันน่าสงสารนะ โรงพยาบาลบ้านนี่เยอะเห็นไหมเราไม่ได้ไปเราก็ไม่รู้หรอกหน้าตาดีๆกันก็เยอะใช่ไหมนั่นน่ะเราไปสังเกตโอ้หน้าสงสารนี่แหละเราไปดูถูกโบราณใช่ไหมมันนี่แหละเอาพูดไม่ได้พูดมากไม่ได้ใช่ไหม นี่แหละโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าคนสมัยใหม่คนโบราณก็กินข้าวเนาะนั่นน่ะไม่เห็นมันกินทองคำนั่นน่ะใจมันว่างเนาะถ้าใจมันว่างซะแล้วนั่นน่ะใจมันสงบซะแล้วกุศลนั่นแหละโยมมันก็เกิดใช่ไหมลมมันก็ดีลมในใจนั่นน่ะคนเราด่ากันทุกวันนินทากันทุกวันบ้าเลยเห็นไหมบางคนนั่นน่ะเห็นไหมพอลมมันไม่ดี มันก็เป็นได้เนาะนั่นน่ะนินทากาเลอะไรต่ออะไรตีกันทำให้ตีกันพูดดีๆใช่ไหมพูดดีๆนั่นน่ะคุยดีๆพี่น้องกันใช่ไหมเพื่อนบ้านมันไม่ได้แตะกันไม่ได้เสร็จแล้วอย่าชนะอย่าให้มันล้าวลานแล้วมันกลับมายังเดิมไม่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะศีลธรรมดีโยมเนาะอาตมาเชื่อ100%นะเพราะหลวงตาท่านประกันเอาไว้เห็นไหมใครว่าหลวงตาจะมาเล่นการเมืองมั่งอะไรตาอะไร มันแกล้งว่าทุกอย่างนะหลวงตาจะมาออกมาที่ศึกมาที่น่ะอะไรต่ออะไรมันก็แกล้งว่าเนี่ยไอ้อะไรนะลิ้นน้ำอะไรที่บอกว่าลิ้นมันไม่นั่นเนี่ยนี่แหละไอ้พวกลิ้นไม่ฉลาดใช่ไหมมันก็จะโง่ไป
หลายแสนชาติมันว่าหลวงตา นั่นน่ะต้องขอคำมา ใช่ไหมนั่นน่ะหลวงตาไม่ได้เอามาเข้าพวกเขาใช่ไหมนั่นน่ะหลวงตาช่วยส่วนกลางนายมเนาะนี่นะก็ขอให้ลูกหลานไทยที่เข้าวัดสังฆทานอย่าไปดูถูกอย่าไปดูถูกศาสนาอย่าไปดูถูกวัดวาอารามเนี่ยวัดวาอารามเหมือนพ่อแม่เราเหมือนครูเรานะครูเรานะก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดถึงหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จขอให้สมความปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกพระมหาเถระวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านตั้งนโม3จบนะคะกล่าวคำถวายสังฆทานเทยธรรมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวาตเมทานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวาตเมทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุค่ะขอเชิญท่านที่จะถวายสังฆทานเทศธรรมกับพระคุณเจ้านะคะคาลินเชิญค่ะคาลินเชิญนะคะท่านที่จะถวายสังฆทานเทศธรรมเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน4ต้องอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมนะคะร่วมสมทบปัจจัยญาติธรรมที่ลานธรรมนะคะในการไถ่ชีวิตโคกระบือตอนนี้ได้ยอด 5,391 บาทนะคะท่านใดจะต่อยอดบุญเรียนเชิญได้รวมถึงกองทุนสามเณรนะคะได้ยอดที่ 4,225 บาทบุญน้ำไฟนะคะ 4,494 บาทแล้วก็การร่วมบุญงานพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยริศเป็นที่โตนะคะได้ยอด 1,765 บาทค่ะท่านใดจะต่อยอดบุญเรียนเชิญนะคะโอเคค่ะใส่ได้แล้วค่ะสาธุค่ะกับเรียนเรื่องของการจัดรถนำญาติธรรมนะคะสาธุชนเดินทางไปร่วมงานพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยริศปันติโตในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารนะคะมีการจัดงาน19 20และ21นะคะในการจัดรถ3วันรถออก 7:00 น.ที่หน้าวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีหรือท่านจะไปขึ้นรถที่สวนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็เรียนเชิญได้นะคะออก 7:00 น.เหมือนกันนำญาติธรรมเดินทางไปร่วมงานที่วัดป่าพฤทธัตตะปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะค่ะเชิญนะคะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะนิจาวัตสังฆาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิโรจจันติเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปเตสังโฆปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งตังการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุ
ไอ้รถนี่มันดีเหลือเกินเนาะแต่ไอ้คนขับรถนี่โอ้โหมันเร็วกับรถโอ้โหแย่เลยไอ้หมอรถนี่ซ่อมกันไม่หวัดไหวใช่ไหมโยมเออหมอรถนี่ไขกันไม่หยุดนั่นนะแล้วไปพ่นสีใหม่ก็ลำบากเหลือเกินนั่นขอให้ลูกคนมาวัดเห็นไหมไม่เป็นไรแก้วขาดอันตรายไอ้ลูกหลานไอ้เด็กๆที่วัยรุ่นนี่น่ากลัวเหลือเกินตั้งใจรับพรนะโยมเนาะตั้งใจขอให้อย่าร้อนมากกันนี้เลยเนาะให้เย็นตะทีเถิดต้นไม้นะใต้ดินนี่มันร้อนเหลือเกินนะยะทาวะลิวะหาปุลาปริปุเรนติสากลังห่วงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุทรสากรให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวัยโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังใครตะพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนลโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเป็นมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีสว่างสวัยควรยินดี ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านละกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกล่าวสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบขอทุกท่านพนมมือไว้ก่อนนะคะขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้ง